7สิงหาคม2566นะคะอยู่กับดิฉันแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะครับผมและผมอิติปิโสภคนันท์ครับค่ะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะว่าโผครม.เนี่ยน่าจะนิ่งแล้ว อีก 2-3 วันนี้นะคะก็น่าจะมีการทูลเกล้าครับแล้วตามรายงานบอกว่าโผกระทรวงใหญ่ๆค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่เรารายงานกันว่ามีพรรคร่วมบางพรรคยังคงเขย่ากันอยู่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเองก็นิ่งแล้วเพราะว่าได้กระทรวงที่สมใจอยากจะนั่งแล้วสัญญาณเนี้ยมันชัดเจนตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมตรงที่ว่าหัวหน้าพักอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านหายหน้าหายตาไปนานแต่เมื่อวานค่ะปรากฏตัวไปเดินชิลเดินเล่นที่ห้างอ่ะไปทานอาหารหรอไปทานอาหารพาหลานๆไปกินข้าวนะคะอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนได้ว่าเอ๊ะคือบิ๊กป้อมอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเป็นเพราะว่าดีลในพลังประชารัฐเรื่องของเก้าอี้ต่างๆเนี่ยมันลงตัวแล้วหรือเปล่าทีนี้ตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากเรื่องของครม.เศรษฐา1นะคะมีหลายคนที่เป็นคนนอกนะนอกพรรคเพื่อไทยเค้ามองเข้ามาบอกว่าการวางตัวรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงอ่ะมันยังไม่เหมาะสมวางคนไม่เหมาะกับงานบางคนบอกว่าเห็นครม.เศรษฐา1แล้วอยากจะร้องไห้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยหมายถึงว่าจัดลำดับคนไม่เหมาะสมกับกระทรวงที่นั่งแบบนี้เหรอใช่ค่ะเพราะว่าการจัดในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปก็ดูไปตามโควต้าที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้แน่นอนมันก็มีทั้งคนที่ผิดหวังแล้วก็มีทั้งคนที่สมหวังคนที่ผิดหวังเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะที่มีชื่อมาตลอดว่าจะติดโผครม.ใช่ไหมคะแต่พอปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติส่งรายชื่อไป4คนให้พรรคเพื่อไทยไม่มีชื่อของเสี่ยเฮงสุชาติล่าสุดเปิดใจกับเราเลยนะคะกับเนชั่นทีวีเป็นที่แรกแล้วที่สำคัญก็คือหลังจากที่เสี่ยเฮงเปิดใจเหมือนจะได้คะแนนความสงสารจริงเหรอเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเริ่มที่จะขยับแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยมันไล่เรียงแบบนี้ว่าเสี่ยเฮงเหมือนมีข่าวว่าจะยกทัพสสในกลุ่มตัวเองไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยครับอันนี้ก่อนหมายถึงว่าก่อนเลือกนายกก่อนเลือกนายกแล้วก็ก่อนจัดครม.มันก็เลยน่าตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เสี่ยเฮงเนี่ยหลุดจากโผครม.ไปแล้วล่าสุดพอมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ปรากฏว่าภูมิใจไทยเริ่มขยับแล้วเหมือนจะเป็นการเอากระทรวงแรงงานที่ตอนนี้อยู่ในโควต้าตัวเองไปแลกให้กับรวมไทยสร้างชาติเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับเสี่ยเฮงเดี๋ยวมาดูกันนะคะจริงๆเนี่ยโผคณะรัฐมนตรีจริงๆเราต้องบอกว่าโหมันมีหลายโผมากๆแล้วก็ยังไม่นิ่งแน่นอนผมได้มีโอกาสเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีโอ้โหคือถาม2วันเลยเรื่องของโผคณะรัฐมนตรีว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งท่านเองก็บอกว่าเอานะรอกันหน่อย 1-2 วันนี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ระหว่างนั้นเองก็มีโผออกมาหลุดเรื่อยๆคนนั้นมั่งคนนี้มั่งคนนั้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แน่ชัดแล้วว่าคุณเศรษฐานั่งนายกแล้วก็จะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะแต่อย่างแรกเลยไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้โพสต์ Facebook เปิดใจถึงภารกิจที่ทำงานมา9ปีนะบอกว่า9ปีบนเส้นทางของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยอมรับเลยนะคะว่ามันไม่ได้ราบรื่นนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้คนไทยฟันฝ่าไปได้แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะแต่เหมือนจะเป็นการทำให้คนไทยทุกคนเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์ข้อความระบุบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักตลอด9ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตเป็น9ปีที่ได้ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมและของเราทุกคนเป็น9ปีที่ผมได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทศักยภาพและกำลังความสามารถสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนและบอกว่าในรอบ9ปีก็ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่มีความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีการกำหนด12อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีการสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญทั้งน้ำดินและป่านะคะมีการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์มีการปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUU มีการประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทยมาใช้สร้างความสัมพันธ์ทั่วโลก
พลเอกประยุทธ์กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าการเดินทางของประเทศไทยในช่วง9ปีที่ผ่านมาไม่ได้ราบรื่นหรือง่ายดายยังคงมีวิกฤตโควิดวิกฤตความขัดแย้งในโลกที่ส่งผลกระทบด้านราคาพลังงานค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและฟื้นตัวขึ้นมาได้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อนข้าราชการและทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละและอดทนในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ส่วนรวมสังคมและประเทศชาติกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เริ่มนับหนึ่งอีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอดก็จะทำให้เราเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็ววันยิ่งขึ้นเป็นการโพสต์ครั้งแรกหลังจากที่มีการพบปะกับคุณเศรษฐาที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ส่งไม้ต่อการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนเป็นสัญญาณว่าท่านจะวางมือทางการเมืองแล้วส่งไม้ต่อใช่ค่ะอย่างเป็นทางการทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคุยกันถึงเรื่องของการจัดตั้งโผเหล่าทัพต่างๆและล่าสุดนะครับมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ลงตัวแล้วนะคุณแอลนะโดยแบบนี้คุณผู้ชมฮะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกเจริญชัยหินเทาจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับส่วนผู้บัญชาการทหารเรือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเป็นบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมซึ่งจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือคนใหม่นะครับสำหรับบัญชีรายชื่อทหารเนี่ยนะครับพร้อมขึ้นทูลเกล้าภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างของการทำของธุรการฮะค่ะจริงๆมันมาตั้งแต่วันที่24แต่ว่าในส่วนของทหารเรือมีการพูดคุยยังมีการยกย้ายกันอยู่แต่นี่คือหมายถึงว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเป็นพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ใช่ค่ะคือโผทหารลงตัวแล้วแต่ว่าโผตำรวจการแต่งตั้งผบตรคนใหม่อันนี้ยังไม่ลงตัวเนื่องจากว่าการประชุมกตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็สั่งเลื่อนการประชุมนะคะเหมือนจะรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาจัดโผตำรวจขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านหายหน้าหายตาไปไหนนะนั่นน่ะสิตั้งแต่วันโหวตนายกท่านก็ไม่เข้าไม่โหวตให้ด้วยไม่โหวตไม่เข้ามาโหวตไม่โหวตเลยด้วยซ้ำใช่แถมวันที่มีการประชุมที่ครม.วันรุ่งขึ้นก็คือวันพุธท่านก็ไม่เข้าลาเหมือนกันลาเหมือนกันหลายๆคนก็เลยไปจับสังเกตว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่านไม่แฮปปี้หรือเปล่าเรื่องการเมืองช่วงนี้งอนหรอดีลของพลังประชารัฐในการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยการจัดสรรเก้าอี้ต่างๆมันยังไม่ลงตัวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายๆนะคะปรากฏภาพนี้ออกมาเป็นภาพที่บิ๊กป้อมควงบิ๊กน้อยนะคะไปกินข้าวที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งกลางห้างดังเลยนะแล้วดูบิ๊กป้อมแต่งตัวสิคะเป็นแบบโอ้โหสไตล์เท่ๆเลยใส่แจ็คเก็ตใส่ยีนรองเท้าผ้าใบเนี่ยค่ะวัยรุ่นเลยไปนั่งทานชาบูกับบิ๊กน้อยแล้วก็เพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่6นะคะรวมไปถึงหลานๆด้วยเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมาโดยสีหน้าสีตาของพลเอกประวิตรก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผ่อนคลายไร้กังวลนะคะก็มีการแต่งกายสไตล์แบบพลเอกประวิตรอะค่ะสวมแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเสื้อสีฟ้ากางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะไปนั่งรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชาบูนาชิร่วมกับเพื่อนๆรวมไปถึงพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาที่ร้านอาหารศูนย์การค้ากลางใจเมืองนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐในส่วนของโควต้ารัฐมนตรีเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยลงตัวแล้วโดยเฉพาะน้องรักของบิ๊กป้อมอย่างบิ๊กบอสพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะคะจะมานั่งเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคนสนิทของบิ๊กป้อมมีข่าวว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมหวังตามที่เจ้าตัวปรารถนาคืออดีตเนี่ยท่านธรรมนัสเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรมาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้มีรายชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการไปเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ย
โควต้าของพลังประชารัฐมันมีปัญหาตรงที่ว่าเพื่อไทยเขาจัดสรรให้2ว่าการ2ช่วยเท่ากับรวมไทยสร้างชาติแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าแกนนำของพรรคพลังประชารัฐไม่พอใจตัวเลขนี้เพราะว่าได้ส.ส.มากกว่ารวมไทยสร้างชาติมากกว่า4คน4คนแล้วทำไมได้เท่ากันแล้วแถมกระทรวงที่ได้มันก็ไม่ได้แบบอยากจะได้ตรงใจเป๊ะๆมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าหากจริงๆคือมากกว่า4คนใช่ไหมแต่ในสูตรของคณะรัฐมนตรีอย่างที่คุณแอลได้บอกไปเนี่ยมันอาจจะเป็น9ต่อ1มันเลยอาจจะเป็นปัดลงเท่ากันแบบนั้นได้มั้ยแล้วพอมีข่าวว่าไม่ลงตัวปรากฏว่าในวันโหวตเลือกนายกอ่ะเราเบื้องหลังนิดนึงนะมีการไปล็อบบี้สว.ว่าไม่ให้โหวตหนุนคุณเศรษฐาโดยเฉพาะสว.สายลุงป้อมมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าสว.สายลุงป้อมเนี่ยเสียงแตกมีคนที่งดออกเสียงมีคนที่ไม่โหวตให้คุณเศรษฐาแล้วมันก็เลยมีข่าวว่าฝั่งของเพื่อไทยเขาก็ไม่พอใจก็เลยจะไปริบกระทรวงเกรด A บวกที่เคยจะให้กับพลังประชารัฐคืนคแล้วจะยื่นกระทรวงเกรด B แทนหลังจากนั้นบิ๊กป้อมหายหน้าไปเลยนะคะหายไปเลยหายไปเลยแล้วเพิ่งมาปรากฏตัวใช่เมื่อวานนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นสัญญาณว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยดีลของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยลงตัวแล้วหรือเปล่าสมใจหวังแล้วเพราะว่าผู้กองก็มีข่าวว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีเกษตรแล้วบิ๊กป้อมเองก็ส่งน้องชายน้องรักอย่างบิ๊กป๊อตถึงฝั่งฝันได้นั่งเป็นรองนายกแต่ในส่วนของเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมทีชื่อมาตอนแรกเนี่ยเป็นคนของเพื่อไทยไม่ใช่เหรอคุณสมศักดิ์เทพสุทินและตอนนี้ไปลงพื้นที่เปิดตัวไว้หลายพื้นที่นะแต่ล่าสุดมีข่าวว่าจะได้รองนายกเก้าอี้เดียวนะคะคุณผู้ชมว่าไปในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคราวนี้มาดูในส่วนของความเขาเรียกว่าวุ่นวายในพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยซึ่งคุณผู้ชมจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเราจำแนกกันเป็นกลุ่มๆนะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคุณผู้ชมครับก็จะมีกลุ่มที่นำโดยส.ส.ที่ชื่อว่าเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคแม้ตัวจะไม่ได้เป็นผู้แทนนะครับแต่ว่าคุมส.ส.เกือบทั้งหมดของพรรคเลยอย่างน้อย16จาก25คนบางกระแสอ้างตัวเลขถึง19ถึง21คนเลยนะครับกลุ่มนี้ต้องการร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับมีจุดแข็งคือคุมเสียงส.ส.ซึ่งมีน้ำหนักในการโหวตมากกว่าสมาชิกกลุ่มอื่นหากมีการเปิดโหวตได้โหวตอะไรก็อาจจะชนะด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมของพรรคนะครับที่นำโดยคุณชวนหลีกภัยร่วมกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวัตรและกลุ่มคนใกล้ชิดนายหัวชวนกลุ่มนี้คัดค้านการร่วมรัฐบาลชัดเจนนะครับและต้องการเป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะไม่อยากจับมือกับพรรคเพื่อไทยคู่แข่งที่แค้นกันมาข้าม2ทศวรรษและต้องการทำงานกับสภาเพื่อฟื้นศรัทธาของพรรคเนื่องจากผลงานการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตกต่ำถึงขั้นสุดนะครับกลุ่มนี้มีจุดแข็งคือคุมเสียงสมาชิกและสาขาพรรคซึ่งมีน้ำหนักในแง่ของจำนวนองค์ประชุมได้แต่หากขั้นตอนการสำเร็จนะครับคือการเจรจาแม้จะเป็นระดับของตัวแทนก็อาจจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือร่วมกันกำหนดตัวแทนหัวหน้าพรรคทั้งสองฝ่ายที่รับได้และฝ่ายที่หัวหน้าชวนอาจจะต้องยอมถอยเลยคือยกเก้าอี้เลขาธิการพรรคให้ฝ่ายเสียต่อแต่หัวหน้าพักต้องเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันไม่ใช่เป็นฝ่ายตรงข้ามของอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นชื่อของคุณนราพัฒน์แก้วทองเนี่ยนะครับสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นลูกชายของคุณไพฑูรย์แก้วทองอดีตสสพิจิตรหลายสมัยซึ่งฝ่ายเสียต่อชูเป็นหัวหน้าพักไม่น่าจะผ่านนะครับโดยฝ่ายในหัวชวนพยายามเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้หวนคืนกลับมาฟื้นพักแต่ฝ่ายของคุณเฉลิมชัยก็ไม่เอานะฮะทำให้ไม่มีจุดพบกันครึ่งทางแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับจึงมีชื่อของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งเลยของทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวเลือกด้วยเช่นดร.เอนะครับสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งถ้าจำกันได้ท่านเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2นะครับหรืออีกหนึ่งรายชื่อก็เป็นมาดามเดียฮะนางสาววทัญญาบุญนาคผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจนต้องบอกว่าชื่อฉันไม่แพ้พรรคก้าวไกลเลยนะครับหากหาหัวหน้าพรรคที่เป็นคนกลางได้ก็จะเสนอให้คุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำฝั่งส.ส.และบ้านใหญ่เมืองนครศรีมาเป็นเลขาธิการพรรคเพราะว่าคุณเดชอิฐขาวทองหรือนายกชายเนี่ยนะครับคงเป็นไปไม่ได้แล้วแม้จะมีชื่อในโผก็ตามเนื่องจากเปิดหน้าประทะกับนายหัวชวนอย่างชัดเจนทีนี้คุณผู้ชมฮะบทสรุปแผนปรองดองของพรรคประชาธิปัตย์
จะต้องจบก่อนรัฐบาลเริ่มงานหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งกันเพราะถึงวันนี้ไม่มีใครรอใครนะครับพรรคประชาธิปัตย์อาจตกขบวนไม่ใช่แค่รัฐบาลใหม่แต่ตกขบวนของการเมืองไทยไปเลยก็ได้กลายเป็นสิ่งชำรุดในประวัติศาสตร์ไปเลยก็ได้นะครับค่ะโอ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงนะคะครับหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเลื่อนมา2รอบกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ยังไม่ได้แถมยังมีปัญหาเรื่องของส.ส. 16คนที่ไปโหวตสวนมติพรรคซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตั้งกรรมการสอบแล้วเมื่อวานนี้ตัวของคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการยื่นหนังสือไปถึงหัวหน้าพรรคเลยนะให้ลงดาบลงโทษกับส.ส. 16คนนี้โทษสูงสุดนะคะถึงขั้นขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเลยและถ้าหากขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คาดว่าทั้งหมดจะไปอยู่พรรคไหนจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมก็เป็นไปได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวของการดิวกับคุณทักษิณมีแกนนำบางคนเนี่ยบินไปถึงฮ่องกงเนี่ยนะคะชายเหรอที่เป็นกระแสข่าวใช่ไหมค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่ยังฝุ่นตลบภายในพรรคประชาธิปัตย์แต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งซ่อมมันก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านเลยค่ะลงพื้นที่ไปช่วยคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์หาเสียงนะคะเพราะว่าในวันที่10กันยายนนี้เขาจะมีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3ก็คือพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอเขาชะเมาค่ะนี่คือภาพของมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคนะคะประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองที่ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงที่ตลาด3ย่านจังหวัดระยองเพื่อไปช่วยนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์อดีตส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงนะคะรายงานว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยคุณหมอบัญญัติและคุณวัฒนยาได้เดินขอเสียงจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาด3ย่านนะคะมีกลุ่มผู้สนับสนุนเข้ามาขอถ่ายรูปร่วมด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะและช่วงหนึ่งของการหาเสียงยังมีการแวะทักทายและส่งเสียงเชียร์ให้กับเยาวชนที่มาฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยค่ะคุณวัฒนยาบอกว่าเชื่อมั่นในผลงานของนายแพทย์บัญญัติเคยทำงานให้กับชาวอำเภอแกลงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นส.ส.มาแล้วถึง3สมัยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความตั้งใจและเชื่ออย่างยิ่งว่าประชาชนในพื้นที่จะไม่ทอดทิ้งคนแกลงด้วยกันเองตั้งแต่นายแพทย์บัญญัติมาเป็นส.ส.ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะการผลักดันเร่งรัดงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลแกลงเพื่อดูแลสุขภาพของชาวอำเภอแกลงซึ่งเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของชาวอำเภอแกลงทุกคนนะคะขณะที่นายแพทย์บัญญัติบอกว่าจากวันนี้จนถึงวันเลือกตั้ง10กันยายนตนเองตั้งใจจะลงพื้นที่มากที่สุดขอให้ประชาชนช่วยสนับสนุนคนบ้านเราและเลือกคนคุณภาพที่ทำงานได้ทันทีรู้ปัญหาเก่าถูกที่คันค่ะก็ในเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็พยายามที่จะลงพื้นที่ให้มากที่สุดแล้วก็จะลงพื้นที่เพื่อเก็บประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาร่วมของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องประมงปัญหาเรื่องช้างป่าปัญหาเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นต่างๆเพื่อนำเสนอว่าหมอบัญญัตินั้นมีความพร้อมนะมีรู้ปัญหาเพราะหมอบัญญัติเป็นคนพื้นที่เรื่องของพรรคเนี่ยเราเรียกว่าแบรนด์นะครับพรรคคู่แข่งพรรคผมเรียกว่าแบรนด์แต่ตัวผู้สมัครนะครับตัวผู้สมัครนะครับจะกี่เบอร์ก็แล้วแต่นะฮะเรียกว่าโปรดักต์นะครับขณะนี้ผมโฟกัสมาที่โปรดักต์นะครับเราเน้นว่าโปรดักต์ของผมคือเบอร์2หมอบัญญัตินั้นนะครับมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับแถมจุดใจนะฮะเลือกหมอเป็นผู้แทนแล้วบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานนะครับแม้นขนาดที่อดีตก็ตามทีนะหมอบัญญัติสามารถที่จะให้พี่น้องเข้าถึงนะครับมาร้องเรียนมาบ่นมาดุด่าว่ากล่าวก็ยังได้นะครับโทรศัพท์หมอบัญญัติเปิดตลอดเวลานะครับเพื่อนพี่น้องประชาชนนะสัมผัสหมอบัญญัติตัวเป็น
ขณะที่มาดามเดียนะคะก็พูดถึงกำหนดการประชุมใหญ่ของพรรคที่จะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหญ่อะค่ะบอกว่าจะเลือกวันไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่อาจทราบได้นะต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคแต่ส่วนตัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคจะหาจุดลงตัวและเชื่อมต่อการทำงานจากนี้ไปทั้งพรรคและประเทศต้องเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นบทสำคัญที่ประชาชนฝากความหวังเอาไว้กับพรรคประชาธิปัตย์อยากจะให้ผู้บริหารและสมาชิกเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันทำงานหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อเรียกศรัทธาคืนมาจากประชาชนค่ะคุณนะอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับทางคณะผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเดียก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าภายใต้นะคะสถานการณ์ที่อาจจะมีการคัดเลือกหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคที่ล่มมานะคะ2ครั้งในครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์เราจะสามารถหาจุดลงตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมในเรื่องของการทำงานต่อจากนี้ไปได้เพราะเดียคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งพรรคหรือทั้งประเทศเองเราก็คงจะต้องเดินหน้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในฐานะฝ่ายค้านเองมันก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากๆที่พี่น้องอะค่ะเขาฝากความหวังกับประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการทำงานเข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวว่าตรงจุดนี้เองอยากจะวิงวอนนะคะให้ทางคณะผู้บริหารสมาชิกพรรคทุกๆคนค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานร่วมมือกันทำงานเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายค้านนะคะให้เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนนะคะให้กลับมาสู่พรรคประชาธิปัตย์ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะและนอกจากมาดามเดียแล้วนะคะยังมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรองหัวหน้าตามภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์และคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ไปช่วยคุณหมอบัญญัติหาเสียงด้วยนะคะซึ่งตัวของคุณสาธิตก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะขอมาลงชิงพื้นที่เขต3เองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอบัญญัติเนี่ยได้ทวงคืนพื้นที่ของตัวเองเพราะรอบที่แล้วคุณหมอบัญญัติพ่ายแพ้ให้กับคุณไอซ์ระยองนะคะแล้วปรากฏว่าในพื้นที่นี้เนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นการแข่งกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันว่าที่พรรคฝ่ายค้านใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคก้าวไกลขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลอย่างที่คุณแอลได้บอกไปเมื่อวานนี้นำโดยหัวหน้าพรรคคุณผู้ชมครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่ที่เขาชะเมาจังหวัดระยองด้วยเหมือนกันไปช่วยคุณโยพงศธรหาเสียงที่จังหวัดระยองนะครับโดยประเด็นหลักๆที่คุณพิธานะครับไปออกไปหาเสียงเนี่ยคือการเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10กันยายนเพราะเป็นสิ่งที่กังวลว่าการเลือกตั้งซ่อมจะออกไปใช้สิทธิ์กันน้อยและขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลในครั้งที่แล้วหันมาเลือกในครั้งนี้เพราะมั่นใจว่าพรรคมีความจริงใจในการทำการเมืองนี่ฮะเป็นภาพจังหวะที่คุณพิธานั้นลงไปช่วยคุณโยหาเสียงค่ะคุณพิธายังได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เน้นที่อำเภอเขาชะเมาใน2ตำบลเนื่องจากต้องการแบ่งให้เห็นว่าผลคะแนนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนอาจไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลจึงต้องลงมาทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมครั้งนี้ถึงต้องเลือกพรรคก้าวไกลไม่ว่าครั้งที่แล้วจะเลือกพรรคอะไรก็ขอให้ออกมาเลือกตั้งในวันที่10กันยายนนี้โดยเฉพาะการเลือกพรรคก้าวไกลอีกครั้งและในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับซึ่งจะเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงที่จังหวัดระยองจะนำทีมแกนนำและสสพรรคก้าวไกลทั้งคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณพริษฐ์วัชระสินธุคุณรังสิมันโรมและเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็จะมาร่วมพื้นที่ขอคะแนนกันด้วยช่วงหนึ่งนะครับคุณพิธาที่หาเสียงที่ตลาดกอบโชคมีแฟนคลับมาขอคุณพิธาถ่ายรูปหยิบลอตเตอรี่ให้คุณพิธาไม่ได้บอกนะครับบอกแต่ว่าตัวเองเกิดวันที่5เดือน9ถ้าจำกันได้เนี่ยคุณพิธาเคยมีความหลังเรื่องลอตเตอรี่กันอยู่อ๋อเคยถูก30เคยบอกว่าแล้วทำให้คนไทยถูกกันหลายคนเลยไงที่ไปซื้อจากแม่ค้าที่ลำพูนใช่ไหมขณะเดียวกันคุณพิธายังได้เดินทางต่อไปที่วัดห้วงหินเจริญราษฎร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้าไปไหว้พระประธานโดยจุดธูปทั้งหมด36ดอกเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จจากนั้นได้เดินเข้าไปพูดคุยกับหลวงพ่อเหินเจ้าอาวาสวัดห้วงหินโดยหลวงพ่อได้มอบพระขุนแผนให้นายพิธาด้วยซึ่งความเชื่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของเมตรามหานิยมป้องกันศัตรูพร้อมกับคล้องคอให้นายพิธาด้วยนอกจากนี้ยังพรมน้ำมนต์เพื่อให้โชคดีมีชัยในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ด้วยอืมค่ะ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เนชั่นวิเคราะห์กับผมแม็กณัฐพัฒน์พรหมแก้วผมสันศักดาเสมอภพการจัดทำโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1นักการเมืองยังคงวิ่งกันฝุ่นตลบนะครับอะไรที่คิดว่าแน่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้จนนาทีสุดท้ายตราบที่ยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทูล9นะครับพี่สันทุกนาทีมีค่าทุกเวลาที่เดินไปสำคัญสำหรับนักการเมืองฉะนั้นการวิ่งเพื่อต่อรองขอโควต้ารัฐมนตรีคือเดิมพันการเมืองทั้งชีวิตพี่แม็กครับคือโผหลายสำนักที่ออกมาก็อาจจะแตกต่างหลากหลายหรือบางส่วนก็สอดคล้องกันนะครับแต่ปัจจัยสำคัญหรือประเด็นสำคัญคือโผออกมายังไงแต่นาทีนี้ก็ยังไม่นิ่งนะพี่สันไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งเพราะว่านายใหญ่คุมเกมนายใหญ่คุมโผทั้งหมดต้องดูทุกคนดูทุกพักเลขมันเคลื่อนได้ตลอดเวลาแต่คนที่เพิ่งกลับบ้านก็ยังมีส่วนสำคัญนะในการดูรายชื่อครับโผสุดท้ายจริงๆนะพี่ครับนะโผที่ต้องวางเกมการเมืองซ่อนกลเอาไว้ด้วยก็ต้องรอดูว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อที่จะเดิมพันทางการเมืองพี่แม็กก่อนที่จะมาตั้งรัฐบาลร่วมกับ2ลุงเราบอกตลอดว่าพรรคเพื่อไทยมีเดิมพันหากหน้าตาของครม.ออกมาไม่ดีทิศทางการบริหารประเทศไม่เป็นอย่างหวังพรรคเพื่อไทยมีโอกาสแพ้เกมยาวคือว่ากันว่าโผตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วครับหมอคนที่ว่าก็คือหมอมิ้งนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชคนที่เป็นตัวเต็งที่จะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาผมก็นึกว่าหมอที่โรงพยาบาลก็อาจจะไปในคราวเดียวกันเลยไปดูอาการคุณทักษิณด้วยหรือเปล่าสำหรับหมอมิ้งใช่ไหมครับคือมีกระแสข่าวมาพี่สันว่าโผรายชื่อครม.เนี่ย อยู่ในมือหมอมิ้งแล้วก็อาจจะต้องให้คนที่เพิ่งกลับบ้านดูช่วยดูหรือเปล่าเขย่ากันอีกทีนึงเพื่อให้เสด็จน้ำเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้ซึ่งหมอมิ้งอย่างที่พี่แม็กบอกก็มีโอกาสที่จะนั่งเก้าอี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทีนี้เรามาดูแคนดิเดตรัฐมนตรีในส่วนของพรรคแกนนำหลักอย่างเพื่อไทยกันก่อนครับใครเป็นใครเห็นบอกว่าขึ้นลมสงบแล้วครับคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบไม่ซัดแรงไม่ถาโถมแรงเพราะนายใหญ่เอาอยู่นายใหญ่คุมอยู่เมื่อคลื่นลมสงบเรือเล็กออกจากฝั่งได้คุณเศรษฐาควบขุนคลังหรืออันนี้นิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้ค่อนข้างนิ่งครับแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอาจจะต้องยืมคนของรัฐบาลเก่า คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงการคลังมาช่วยหรือไม่ต้องติดตามไม่เป็นไรมันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วพี่ซันรัฐบาลประยุทธ์กับรัฐบาลเศรษฐามันมีความเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วครับซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าคุณเศรษฐาจะตัดสินใจอย่างไรนะเพราะพี่แม็กงานกระทรวงคลังเนี่ยมันเยอะครับหากจะไปนั่งคุมอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วนั่งควบนายกด้วยเนี่ยมันลำบากมันไม่เหมือนกระทรวงอื่นอาจจะต้องโฟกัสหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็อาจจะทำได้ไม่เต็มไม้เต็มมือหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ต้องอาจจะมีคนที่รู้งานคอยที่จะช่วยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนายกเศรษฐาอีกคนก็ได้ใช่ไหมครับมาในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีก็มีหลายชื่อใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเพื่อไทยก็อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ก็ถูกวางตัวเป็นรองนายกเขาว่ากันว่าฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายเพราะว่าอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ก็ดูงานด้านกฎหมายให้กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดครับพี่แม็กแต่ถ้าจะสแกนรายชื่อรองนายกรัฐมนตรีผมว่าน่าจะต้องแบ่งตามตามเนื้องานด้วยหรือเปล่าพี่ซันรองนายกฝ่ายกฎหมายฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงฝ่ายต่างประเทศอาจจะมีเพิ่มมาอีกจากหลายๆพรรครองนายกโผยังไม่นิ่งพี่แม็กเดี๋ยวก็มีเพิ่มมาอีกในโควต้าของคนอื่นๆเพราะถ้าดูจากสโคปงานมันจะพอบ่งบอกตัวบุคคลได้ระดับหนึ่งครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสเป็นเจ๊เจ๋นคุณพวงเพชรทุนละเอียดถึงแม้กทมจะไม่เข้าเป้าแต่ก็ทำงานหนักพอสมควรพี่แม็กครับอีกคนหนึ่งพี่หมอชลน่านสีแก้วครับว่ามีโอกาสที่จะไปคุมกระทรวงหมอนะครับหมอคุมหมอหมอคุมหมออันนี้เอาอยู่เอาอยู่หรือเปล่าแต่โซเชียลก็ถามอยู่ช่วงนี้อาจจะซาไปหน่อยแต่ก็ยังมีคนถามถึงอยู่นะพี่หมอก็ต้องรอดูว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วในฐานะที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันในการสวิตช์ขั้ว
ฉากบอกเลิกฉากบอกรักก้าวไกลคุณหมอยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้พรรคก้าวเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ใช่มั้ยอีกคนนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีชื่อคุณสุทินคลังแสงครับคลังแสงเนี่ยความจริงเนี่ยมันเหมาะกับไปคุมกระทรวงกลาโหมโอ้โซเชียลว่อนเลยเขาแซวกันในพรรคพี่แม่ว่านามสกุลคุณสุทินเนี่ยมันคลังแสงต้องคลังแสงประชาชนแต่ฉะไหนได้พี่แม็กสุดท้ายแล้วอาจจะลงล็อกที่กระทรวงศึกษาธิการคุณสุทินเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนแล้วเป็นครูเก่าด้วยเป็นครูเก่าก็อาจจะเหมาะกับงานหรือเปล่าอีกคนนึงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กับเก้าอี้ครับกตหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับอันนี้โควต้าของคุณพ่อนะฮะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แต่คุณสมพงษ์เวลานี้ก็อาจจะเก่าและก็เก่าไปนิดนึงในสนามการเมืองก็ถอยฉากให้คนรุ่นใหม่ให้ลูกเข้ามาสืบเจตนารมณ์ทางการเมืองแทนอีกท่านหนึ่งคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลหรือเจ๊ปุ๋งครับบุตรสาวของกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลครับก็มีชื่อมาแรงพอสมควรนะว่าจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับหวังสุภกิจโกศลยิ่งใหญ่มากในจังหวัดนครราชสีมากวาดเก้าอี้ส.ส.ไปเยอะพอสมควรพี่แม็กครับแต่ต้องบวกรวมกับพรรคเพื่อไทยรวมพลังเขาว่ากันว่าก็เป็นพรรคในเครือข่ายของกำนันป้อ คุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเช่นกันคือในช่วงที่ผ่านมาโควต้าของหวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้ออาจจะถูกพูดถึงน้อยไปหน่อยนะทั้งที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะโคราชกับอุบลราชธานีรอบนี้ก็มีชื่อของมาดามปุ๋งลูกสาวสุดเลิฟของกำนันป้อมาคั่วเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งมาดามปุ๋งเนี่ยพี่ซันคือเป็นมือทำงานคนสำคัญของกำนันป้อสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะช่วยเหมือนช่วยแบ็คเป็นเหมือนแบ็คออฟฟิศคอยช่วยงานคุณพ่ออยู่ก็น่าจะรู้งานพอสมควรแล้วครับซึ่งก็ต้องรอติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วชื่อของสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจะเข้าวินหรือไม่ครับพี่แม่อีกคนหนึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการนะฮะว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ชื่อนี้ก็ค่อนข้างถูกมองว่าเป็นตัวเต็งจริงๆนะเบอร์เขาหวังกันว่าคุณสุริยะเนี่ยจะเข้ามาช่วยงานคมนาคมตั้งแต่แรกพี่แม็กคุณสุริยะไม่เคยลังเลที่จะไปกระทรวงอื่นไม่เคยคิดที่จะไปนั่งกระทรวงไม่มีวอกแวกไปพลังงานอะไรไม่มีแล้วนะพลังงานที่เคยต่อรองที่เคยคาดหวังกันไว้ไม่มีแล้วตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะมีชื่อของคุณประเสริฐจันทระรวงทองเข้ามาสอดแทรกในบางโอกาสครับพี่แม็กกับอีก2รัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็จากเพื่อไทยก็แนวโน้มก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเปลี่ยนก็ได้ในนาทีสุดท้ายนะคุณมณพรเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นขุนพลที่ทะลุทะลวงภาคอีสานเอาชนะครูแก้วในพื้นที่จังหวัดนครพนมพี่แม็กเคยเป็นตัวเต็งรองประธานสภาแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังไปก็อาจจะมีการตอบแทนกันมาคนนี้พี่แม็กคุณสุรพงษ์ปิยโชติโควต้ากาญจนบุรี5ที่กวาดมาเรียบและที่สำคัญมีนายทุนบิ๊กเนมคอยสนับสนุนก็น่าสนใจว่าคลื่นลมของเพื่อไทยจะสงบราบลื่น 100% จนถึงฝั่งหรือเปล่านะแต่ก็มีคนนี่ต้องรอลุ้นอยู่นะครับคนเหล่านี้เป็นแกนนำทั้งนั้นพี่แม็กคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณเกียงกัลปฏินันคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรคุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับนี่เหล่านี้คือแกนนำที่ยังไม่มีกระทรวงมาลงพี่แม็กผมได้ยินมาแว่วๆนะยุทธคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรเนี่ยเหมือนมีสัญญาใจกับนายใหญ่มาตั้งนมตั้งนานแล้วนะว่าต้องได้แหละรอบนี้ แต่ชื่อยังไม่มาแต่ชื่อยังไม่มาก็ต้องรอดูรอวัดใจนายใหญ่คุณยุทธพงศ์ถึงแม้จะสอบตกพี่แม็กครับเพราะว่าปกติเนี่ยบ้านอยู่ซอยสามัคคีแถวนนทบุรีแต่พื้นที่จริงๆอยู่จังหวัดภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แต่เขาว่ากันว่าคุณยุทธพงศ์พี่แม็กมีขุนพลสสที่คอยสนับสนุนกันอยู่ก็ต้องรอดูวัดใจนายใหญ่ว่าจะให้คุณยุทธพงศ์นั่งกระทรวงใดหรือจะไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ต้องพูดเบาๆพี่ซันคนสอบตกต้องพูดเบาๆ ส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทิน
เขาบอกกันว่าพี่แม็กล่าสุดเก้าอี้รองนายกน่าจะมีลุ้นส่วนกระทรวงก็ต้องรอลุ้นอีกช็อตนึงจะไปควบอะไรก็ต้องรอลุ้นรอลุ้นแต่คุณภูมิธรรมหนึ่งในคีย์แมนที่เป็นคนเจรจาจัดตั้งรัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้มีรายชื่อติดโผมท.1ครับวันนี้ยังนิ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องรอลุ้นเพราะว่ามท.1กระทรวงมหาดไทยมันอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยครับคือเพื่อไทยมีทั้งคนที่โอเคน่าจะได้สัญญาณที่ชัดเจนแล้วกับคนที่ต้องรอสัญญาณ ความชัดเจนอีกรอบนึงก็น่าจะเป็น5-6 ท่านที่คุณผู้ชมเห็นก็ต้องรอดูว่าจะไปนั่งกระทรวงไหนต่อไปพี่แม็กพรรคภูมิใจไทยเสียหนูบิ๊กเนโอเคครับนายครับไม่ว่านายจะให้กระทรวงไหนมาก็อาจจะต่อรองกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายไม่มีปัญหาสำหรับนายนายนี่ไม่รู้ใครนะพี่แม็กครับก็ คุณอนุทินก็ถูกมองว่าโอกาสสูงและค่อนข้างแน่ว่าจะเป็นรองนายกครับอาจจะควบอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดก็มีชื่อควบมท.1สำหรับคุณอนุทินส่วนพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอ บคนนี้น่าจะมาในโควต้าของบุรีรัมย์หรือเปล่าใช่ไหมครับอาจจะมาแทนคุณศักดิ์สยามชิดชอ บที่อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องคดีอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้โอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็อาจจะส่งคนในครอบครัวมาแทนครับก็มีชื่ออยู่ในเก้าอี้จักรกังหนึ่งหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับต่อไปคุณทรงศักดิ์ทองศรีคนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาอย่างยาวนาน4ปีไม่มีเปลี่ยนครั้งนี้อัปเกรดจากรัฐมนตรีช่วยก็มีโอกาสที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนคนนี้พี่แม็กครับหัวหมู่ภาคใต้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการกระทรวงท่องเที่ยวอาจจะโดนยึดกลับไปให้พรรคเพื่อไทยแต่ก็มีกระทรวงแน่นอนอาจจะเล็กลงหรือว่าอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่เป็นรัฐมนตรีย่อมดีกว่าพี่แม็กครับอย่างที่ทราบกันภูมิใจไทยได้โควต้า 4+4 คือ4ว่าการกับ4ช่วยใช่มั้ยครับในส่วนของรัฐมนตรีช่วยแคนดิเดตก็ประกอบไปด้วยคุณชาดาไทเศรษฐ์นะพี่สันคุณชาดาไทเศรษฐ์สสอุทัยธานีครับเที่ยวที่แล้วมีชื่อนะพี่แม็กครับแต่เขาว่ากันว่าเป็นบิ๊กตู่นี่แหละที่ไม่เข้าสเปคบิ๊กตู่ไม่เข้าตาก็เลยส่งคุณมนัญญาไทเศรษฐ์น้องสาวมานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนต่อไปพี่แม็กคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณสุภมาศเขาว่ากันว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่ลงทุนในพรรคภูมิใจไทยเยอะๆเนี่ย คุณสุภมาศคือหนึ่งในนั้นพี่แม็กก็ถึงเวลาที่จะพรรคจะได้ตอบแทนตอบแทนอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับอีกท่านหนึ่งคือคุณสุขสำรวยวันธนียกุลขุนพลภาคอีสานของภูมิใจไทยก็มีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีช่วยในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าจะสามารถฝ่าด่านของเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยไปได้หรือไม่เพราะหลายคนพี่แม็กถึงแม้จะสอบตกถึงแม้ผลงานจะไม่เข้าเป้าก็คาดหวังกันอยู่อย่างเช่นคุณสรอัตกินปทุมครับถึงแม้ราชบุรีจะผิดหวังแต่เบอร์ใหญ่มี power ในการต่อรองครับซึ่งอีกคนนึงของภูมิใจไทยก็ยังต้องลุ้นนะว่าใครจะโผล่ขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกกัน4+4ของภูมิใจไทยก็พอจะเริ่มเห็นหน้าเห็นตากันพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูพลังประชารัฐครับเขาว่ากันว่าพรรคนี้ก็เจ้าพ่อต่อรองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเบาๆนะพี่แม็กเบาๆพี่แม็กเบาๆเดี๋ยวจะเข้าพรรคไม่ได้นะครับก็คนสำคัญก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคซึ่งก็แนวโน้มจะได้นั่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็น่าจะอาจจะพลิกโอกาสน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะน้อยหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจจริงผู้ชายคนนี้ไม่ออกมายืนแถวหน้าในวันโปรดเกล้าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งชัวร์ที่สุดแล้วจึงมาเปิดตัวพี่แม็กแต่คนนี้เซอร์ไพรส์พี่สันโอ้เกรด A เลยนะเกรด A บวกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่พี่แม็กมันไม่นิ่งนะตัวนี้มันไม่นิ่งปฏิบัติการก่อนโหวตคุณเศรษฐาเนี่ยเขาว่ากันว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยากจับให้มั่นคันให้เหมาะกับกระทรวงเกษตรตัวนี้แหละหรือกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายถอยมาที่เกษตร
แต่พรรคเพื่อไทยบอกว่าโน no, ไม่ต่อรองฉะนั้นกระทรวงเกษตรของผู้กองที่ว่าแน่ๆผมว่าไม่แน่แล้วพี่แม็กเรียกว่า50 50ได้มั้ยพี่ซะ50 50 50 50 ดีไม่ดีโดนยึดไปให้คนที่ผู้กองก็รู้กันดีว่าใครเอาเป็นว่าพลังประชารัฐ2ว่าการก็คือ2คนที่เราพูดถึงกันกับ2ช่วยก็แนวโน้มอาจจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์กับคุณตีนุชเทียนทองเพชรบูรณ์ยกมาทั้งจังหวัดเหมือนเดิมคุณตีนุชนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรพอคุณตีนุชเนี่ยเขาว่ากันว่าลงแรงมากเหมือนกันพี่แม็กเป็นลูกรักลุงป้อมครับเขาว่ากันว่าเป็นลูกรักลุงป้อมครับคุณเองเนี่ยครับก็อาจจะได้รับโอกาสนะต่อกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติพี่แม็กรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจบไร้รอยต่อดูที่ว่าจะจัดวางคนอย่างไรกระทรวงพลังงานค่อนข้างที่จะแน่นอนคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแหกโผนิดๆแต่เก้าอี้ชัวร์และมั่นคงได้รองนายกด้วยหรือเปล่ารองนายกรัฐมนตรีด้วยครับอีกคนนะฮะหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็ต้องรอจับตาดูว่าเป็นไปตามโผหรือไม่แต่ทีนี้พี่แม็กสองคนนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สองคนนี้น่าจะหนักหน่อยน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะทีมนายกก็ยังอยู่กันครบเสียเฮงเสียแฮงอนุชานาคาใสเสียเฮงคุณสุชาติชมกิน คุณธนกรวังบุญคงชนะก็อยากได้โคต้าของพรรคภาคใต้ก็มีคน อยากได้ฉะนั้นก็ต้องรอดูเห็นพรรคเปิดทำ primary vote แล้วใช่ไหมครับว่าแนวร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติอยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีในโคต้าพรรควัดกันไอโอใครมั่นคงกว่าไปโหวตก็น่าสนใจแต่ผมได้ยินคร่าวๆมาพี่แม็กเมื่อเช้ามีคนกระซิบบอกว่าอาจจะเป็นคุณอนุชานาคาใสนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรอดูต้องรอดูพี่แม็กครับในส่วนของพรรคขนาดกลางกันบ้างพี่ซันชาติไทยพัฒนาและประชาชาติก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่อาจจะเซอร์ไพรส์ตรงที่ชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปอาชาจากเดิมที่อยากอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้อยู่ที่เดิมอาจจะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่ากระทรวงที่มาแทนก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะน้อยหน้าไม่ได้ขี้เหร่ไปกว่ากันดีไม่ดีอาจจะเป็นหน้าเป็นตาคุณวราวุฒิชอบสปีกอังกฤษโอ้เป็นทูตการค้าไม่มีปัญหาพี่แม็กครับขายของนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเกษตรกรไทยได้นะก็อาจจะเหมาะกับคุณวราวุฒิหรือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ครับส่วนกระทรวงยุติธรรมเป็นโคต้าของพรรคประชาชาติคุณทวีสอดส่องจับจองมาแต่นานนมพี่แม็กทั้งหมดคือหน้าตาคร่าวๆของคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาว่าโผจะเป็นไปตามที่คาดหรือจะมีใครแหกโผหรือไม่ทั้งหมดคือเนชั่นวิเคราะห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณแม็กคุณซันในเนชั่นวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตโผครม.นะเพราะอย่างที่บอกว่าต้องอัปเดตกันเป็นรายวันจริงๆโผครม.ล่าสุดนะคะอัปเดตถึงเมื่อคืนนี้26สิงหาคมคุณผู้ชมคะไปดูหน้าตาของครม.เศรษฐากันหน่อยนะคะแน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีชื่อว่าจะมานั่งควบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะส่วนรองนายกค่ะมี5คนมีคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะดูแลด้านกฎหมายมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคุณปานปรีพหิทธานุกูลนะคะจะมาดูแลด้านเศรษฐกิจแล้วก็พันตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะคะส่วนกระทรวงการคลังค่ะรัฐมนตรีช่วยมี2คนนะคะก็คือคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แต่เห็นว่าล่าสุดขยับไหมครับหรือว่าอันนี้อัปเดตแล้วคุณจุลพันธ์อัปเดตแล้วเนาะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีชื่อคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย1คนจากพรรคภูมิใจไทยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการมีคุณชาดาไทเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์จากพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแล้วก็คุณสุพลจุลสายจากรวมไทยสร้างชาติมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
ขณะที่กระทรวงคมนาคมค่ะอันนี้แน่นอนแล้วนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคเพื่อไทยจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย3คนนะคะหนึ่งในนั้นมีคุณไผ่ลิกด้วยนะจากพลังประชารัฐนะคะส่วนกระทรวงเกษตรตอนนี้มีชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย2คนมาจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีเสี่ยแฮงอนุชานาคาสายมาจากรวมไทยสร้างชาติส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะหม่อมหลวงชโยธิตกฤษฎากรนะคะจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะขณะที่กระทรวงพลังงานมีชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขณะที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะมีชื่อคุณปานปรีพหิทธานุกูลอันนี้จะนั่งควบนะ2ตำแหน่งเป็นรองนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่คุณประเสริฐจันทรรวงทองค่ะจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะส่วนกระทรวงทรัพย์มีชื่อบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะกระทรวงแรงงานค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.มีชื่อคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวมีชื่อคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะกระทรวงอุดมศึกษามีชื่อคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีว่าการค่ะกระทรวงสาธารณสุขมีชื่อคุณหมอชนน่านศรีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการขณะที่กระทรวงศึกษานะคะมีชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการอันนี้เป็นโควต้าพรรคภูมิใจไทยนะคะส่วนกระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกนักณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการอันนี้เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยปิดท้ายที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณพวงเพชรชุลละเอียดค่ะเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันค่ะถ้าดูจริงๆเนี่ยในส่วนของโผคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะนิ่งแล้วด้วยซ้ำไปแต่หากมันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่แต่มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินยืนยันว่าจะมีการคือวันจันทร์เนี่ยคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะมีความชัดเจนนะครับในส่วนของรายชื่อคณะรัฐมนตรีและก็จะมีการส่งรายชื่อให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นตรวจสอบประวัติด้วยโดยจะมีการใช้เวลาคร่าวๆนะครับประมาณ 2-3 วันจากนั้นจะดำเนินการไปตามกระบวนการและคาดว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ในวันศุกร์ที่8กันยายนอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับและซึ่งถ้าดำเนินการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีจะนำคณะไปร่วมการประชุมสหประชาชาติวันที่20กันยายนนี้ด้วยส่วนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับได้รับรายงานว่าหากไม่ติดภารกิจนะจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกสัปดาห์นะครับโดยวันเสาร์อาทิตย์ที่2ถึง3กันยายนนี้คาดว่าจะไปที่จังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่จะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือนโยบายที่เห็นผลเร็วเพราะแน่นอนล่ะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ไตรมาส4ซึ่งเป็นไตรมาสที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยนั้นเยอะพอสมควรรายงานข่าวยังเปิดเผยว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้ของคุณเศรษฐาทวีสินจะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับผ่านผู้แทนการค้าไทยที่จะตั้งครบจำนวน5คนต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีเพียง1คนเท่านั้นและเพิ่งมาตั้งในช่วงปลายรัฐบาลด้วยฮะค่ะนี่นะคะไปดูเรื่องของโผครม.กันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก้าอี้ที่ลงตัวและก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ต้องลุ้นรัฐมนตรีช่วยอีก2ตําแหน่งซึ่งก็น่าจะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยทั้ง2คนก่อนหน้านี้คนที่มีชื่อตลอดว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแต่ทีนี้เนี่ยคุณอ้วนก็ต้องสไลด์ไปนั่งรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเห็นเหมือนมีการส่งเป็นแบบประวัติการทำงานให้กับนักข่าวแล้วแล้วก็มีการระบุด้วยนะว่าเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์มันเป็นการส่งต่อในกลุ่มของสื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยแหละครับก็คือเป็นประวัติเบื้องต้นคร่าวๆของคุณอ้วนภูมิธรรมใช่แต่ที่สำคัญก็คือข้างบนนี่แหละบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะแต่ก่อนอื่นจะไปดูคุณอ้วนเนี่ยนะคะไปดูคนนี้กันก่อนคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณผู้ชมคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการจัดโผที่วุ่นวายกันหน่อยก็คือตำแหน่งนี้แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาของการได้มาซึ่งกระทรวงนี้มีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเขาไปขอตรงๆกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเลยนะบอกว่าอยากจะได้เก้าอี้กระทรวงมหาดไทยเนื่องจากต้องสูญเสียเก้าอี้คมนาคมซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ปรารถนาอย่างมากไปให้กับพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเตรียมจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้
เนื่องจากที่กระทรวงหูกวางหรือว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการเป็นของเพื่อไทยเต็งหนึ่งคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหรือแกนนำสายดวงตะวันนะคะที่ก่อนหน้านี้ไปโชว์ผลงานล็อบบี้สว.แล้วก็ยังมีความใกล้ชิดกับนายใหญ่วันที่คุณทักษิณกลับไทย22สิงหาคมเห็นภาพคุณสุริยะไปรับที่ดอนเมืองนะแล้วก็ยืนแถวหน้าสุดขณะเดียวกันวันเกิดคุณทักษิณ26กรกฎาคมก็เห็นคุณสุริยะนั่งประกบคุณทักษิณตอนวิดีโอคอลกลับมาหาสสเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็การันตีความแบบแน่นปึกเลยนะของคุณสุริยะหลายๆคนคือมีกรวงในนะบอกว่าคุณสุริยะเนี่ยเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คุณทักษิณเลยประมาณนั้นนะคะใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วย1คนก็เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าเป็นคนนอกค่ะนั่นก็คือหมอหนุ่ยสุรพงษ์ปิยะโชตนายกอบจกาญจนบุรีซึ่งจัดทีมสู้ศึกเลือกตั้งกาญจนบุรี5เขตเอาชนะมาได้4เขตภายใต้การบัญชาการของนายทุนสายภูเขาผู้ตั้งเป้ายึดครองกระทรวงคมนาคมดูแลระบบรางนะคะเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาสมใจก็ต้องได้ตามที่ตกปากรับคำกันเอาไว้ขณะที่พรรคภูมิใจไทยยังต้องลุ้นค่ะว่าจะได้รัฐมนตรีช่วยสัก1เก้าอี้เพื่อดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยระวังหลังไงกรณีของที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย์เพราะว่าแกนนำของพรรคอย่างคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็โดนครหาถูกกล่าวหาในคดีนี้อยู่เนี่ยนะคะทีนี้พอพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมอะค่ะภูมิใจไทยเขาก็เลยเบนเข็มไปที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะว่าไปเนี่ยกลุ่มเพื่อเนวินก็เคยเข้าไปบัญชาการสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วงนั้นกลุ่มเพื่อเนวิน30กว่าชีวิตเลยนะเขาย้ายขั้วจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคใหม่ของไทยรักไทยหลังจากถูกยุบตอนรัฐประหารปี49เนี่ยนะคะแล้วก็หันมาโหวตสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมาว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารช่วงปลายปี2551ภายหลังพรรคพลังประชาชนถูกยุบปรากฏว่านายกสมชายวงสวัสดิ์ก็ตกจากเก้าอี้ทั้งที่ไม่เคยเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลเลยแม้แต่วันเดียวเพราะว่าถูกม็อบเสื้อเหลืองยึดนะคะกลายเป็นฉายานายกนอกทำเนียบคนแรกแล้วก็คนเดียวของเมืองไทยทีนี้ช่วงนั้นนะคุณผู้ชมคะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ต้องเสียเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กับกลุ่มเพื่อนเนวินนะคะซึ่งตอนนั้นส่งคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลพ่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลมาทำหน้าที่เจ้าของรหัสมท.1แล้วก็มีประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีชื่อศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งก็คือน้องชายของคุณเนวินปัจจุบันเป็นรักษาการรัฐมนตรีคมนาคมเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าถูกศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะทีนี้เหตุการณ์เนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา15ปีนะคะลูกชายคุณชวรัตน์หรือว่าคุณอนุทินกำลังจะกลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งตามโผครม.ที่ออกมาล่าสุดแล้วก็ยังมีชื่อของคุณชาดาไทเศษนะคะคนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือเป็นมือถล่มก้าวไกลเลยนะตอนวันที่โหวตนายกจำได้ไหมคะ คุณชาดาเนี่ยโอ้โหลุกขึ้นถล่มพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของมาตรา112และเจ้าตัวก็บอกตอนนั้นเลยนะผมไม่กลัวรถทัวร์ลงจนกลายเป็นเจ้าของสนามจอดรถทัวร์แห่งเมืองอุทัยธานี ที่ตอนนั้นท้าเลยบอกว่าจะเอารถทัวร์มาลงที่บ้านผมก็ได้ผมมีที่จอดเพียบเลยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันไปดูฝั่งคนที่ต้องพลาดหวังในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับการวางตัวเอาไว้ตั้งแต่ต้นค่ะนั่นก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะซึ่งก็เป็นพี่ที่เคารพของบรรดานักข่าวของพรรคเพื่อไทยทีนี้เนี่ยหลังจากมีข่าวว่าคุณอ้วนภูมิธรรมพลาดจากเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยอาจจะสไลด์ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์แทนสื่อบางสำนักเนี่ยนะถึงขั้นพาดหัวข่าวบอกว่าสุดช้ำแต่ปรากฏว่าคุณอ้วนภูมิธรรมอะค่ะเหมือนจะไม่ได้ช้ำตามพาดหัวของสื่อนะมีการส่งประวัติของตัวเองแล้วก็มีภาพที่แบบยืนยิ้มเท่ๆอะค่ะไปให้สื่อมวลชนที่สนิทสนมกันเพื่อยืนยันว่าการที่ตัวเองไม่ได้นั่งมหาไทยแต่มานั่งพาณิชย์ไม่ได้ช้ำเลยนะแล้วก็พร้อมทำงานด้วยเพราะว่าเอกสารที่ส่งไปให้สื่อค่ะเหมือนกับเป็นประวัติที่เขียนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะปี66ที่ระบุว่าดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะมีเอกสารด้วยนะคะที่พี่อ้วนเนี่ยแกส่งไปให้นักข่าวเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นเป็นภาพเอกสารของพี่อ้วนกันหน่อยนะคะคือในช่วงของประสบการณ์การทำงานเนี่ยค่ะมันจะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในช่วงของปี2566ถึงปัจจุบันน่ะนะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อันนี้แน่นอนแล้วแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่แน่นอนเนี่ยโอ้โหไม่ส่งเป็นแบบประวัติการทำงานให้สื่อล่วงหน้าแบบนี้ทีนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะก็คือเมื่อพี่อ้วนไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์แล้วคนที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เดิมในโผอ่ะคือใครคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องขยับไปอยู่ที่ไหนนักข่าวอย่างเราเนี่ยดูข่าวนี้สงสารคุณท็อปวราวุธนะเจ้าตัวเองก็เคยพูดแบบแกมหยอกอ่ะบอกชื่อผมอ่ะไปมาแล้ว3กระทรวงแต่ล่าสุดน่ะถ้านับดูน่าจะไม่ใช่3แล้วค่ะ5แล้วเหรอ5กระทรวงแล้วล่าสุดคุณท็อปน่าจะขยับไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพม.นะคะหรือว่ารัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะค่ะที่รับผิดชอบงานดูแลผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผลักดันบำนาญ 3,000 ซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของหลายๆพรรคการเมืองและกำลังมีดราม่าเนื่องจากรัฐบาลลุงตู่ไปออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยทิ้งทวนไม่ให้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วหน้านะคะแต่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดส่วนรายชื่อรัฐมนตรีพม.ตามโผก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีอดีตมท.3หรืออดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ถูกฉายาว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยนะเพราะตลอด4ปีของรัฐบาลลุงตู่แทบไม่เคยเป็นข่าวเลยอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปกระทรวงไหนนะคะหรือว่าอาจจะหลุดโผไปเลยก็ได้ทีนี้มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแม่โผครม.เปลี่ยนทุกนาทีทุกชั่วโมงกันไปทีนี้เมื่อวานฮะท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนละครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามถึงโผคณะรัฐมนตรีการตั้งคณะรัฐมนตรีว่าตอนนี้เป็นอย่างไรชัดเจนแล้วหรือยังซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้เคียงแหละที่สื่อมวลชนนั้นได้มีการออกมาเผยแพร่ทั้งนี้มีคณะเจรจาและการเจรจาไปในทิศทางที่ดีนะโดยรายละเอียดไปถึงรัฐมนตรีช่วยจะคุมกระทรวงกรมอะไรอยู่ในช่วงการต่อรองสำคัญกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลเรื่องของกรมนั้นๆด้วยเพราะเราต้องเอาเรื่องของความเจริญบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของการแบ่งสรรอะไรอย่างเดียวเอานะอีกนิดเดียวขอให้ใจเย็นๆค่ะวันจันทร์น่าจะมีความชัดเจนนะครับอันนี้คือเมื่อวานที่มีการสอบถามกันนะค่ะและผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามว่าครม.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงตัว 100% แล้วหรือไม่คุณเศรษฐากล่าวว่านิดๆหน่อยๆอีก 2-3 ตำแหน่งเมื่อถามว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยจะเป็นทีมแข็งแกร่งหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตัวเองเลยคุณเศรษฐากล่าวว่าอยากให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ไม่อยากพูดแต่เราพยายามเต็มที่ในสภาวะที่ค่อนข้างลำบากเศรษฐกิจมีปัญหาซึ่งตนมีความคาดหวังสูงแต่ตนเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกมาก็พร้อมทำงานบนความเหน็ดเหนื่อยครับเริ่มที่จะไปรูปเป็นร่างมากขึ้นครับขออดใจสัก 3-4 วันก็น่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึงให้เกียรติพรรคร่วมนิดนึงเพราะมีหลายพรรคนะแล้วในตอนนี้เพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับกรณีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนี่บอกว่าเราตวงแล้วทำไมถึงว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาด้วยเลยนั่งฟังคำถามต่อไปครับนายกควบดูกระทรวงการคลังเองเลยไหมคะเพื่อผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะคงอยู่ในภาคเพื่อไทยครับเดี๋ยวขอนิดนึงท่านนายกกระแสข่าวบอกว่าตัวรัฐมนตรีทั้งหมดรายชื่อจะเสร็จภายในไม่กี่วันนี้ฮะคิดว่าการประกวดจะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์เลยนี้เลยไหมครับนั่นเป็นความคาดหวังครับนะครับเป็นความคาดหวังครับก็หวังว่าทุกอย่างจะไปได้ดีนะครับเพราะเราเองเราก็อยากที่จะให้น้ำหนึ่งได้แล้วนะครับจริงๆน้ำหนึ่งไปแล้วฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีการรับสนองข้อเสนอของทางไปแล้วต่อไปคงเป็นเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็นี่อยากให้มีการนับหนึ่งได้แล้วแต่ก็ยังมีการเขินๆอยู่เล็กน้อยหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าแหมคุณนายกจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเลยหรือเปล่าซึ่งท่านบอกว่าเอาหน้าหายอยู่เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณอ้วนภูมิธรรมก็ไม่ได้ผิดหวังนะก็ดูเหมือนจะสมหวังใช่ไหมแต่ก็มีคนที่ผิดหวังเหมือนกันคนที่ผิดหวังเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับเนชั่นของเราเลยค่ะก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ล่าสุดมีข่าวนะว่าทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาส่งชื่อครม.ที่คัดมาแล้ว4คนไปให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ไม่มีชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นหลุดโผล่ไปได้ยังไงทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้มีชื่อของคุณสุชาติมาตลอดเมื่อวานนี้พอให้สัมภาษณ์กับเราคุณสุชาติเหมือนจะถามหาความยุติธรรมนะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองเป็นเด็กดีไม่เคยเกเรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงหลุด
แล้วก็มีการถามถึงเรื่องของสาเหตุด้วยแต่หลังจากที่คุณสุชาติออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าล่าสุดจะได้คะแนนความสงสารจากพรรคภูมิใจไทยเพราะก่อนหน้านี้คุณสุชาติเคยมีข่าวว่าจะหอบหิ้วส.ส.ในส่วนของตัวเองย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยครับทำให้มีข่าวออกมาล่าสุดนะคะว่าภูมิใจไทยอาจจะมีการคืนเก้าอี้กระทรวงแรงงานให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อให้คุณสุชาติได้นั่งเป็นรัฐมนตรีต่อไม่ต้องหลุดโผนี่นะคะอันนี้จะเป็นการหลอกให้คุณสุชาติดูดีใจอีกรอบหรือเปล่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้โผครม.ของพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะพลิกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะมีข่าวว่ามีการเสนอแลกกระทรวงระหว่างภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติค่ะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาส่งชื่อหม่อมหลวงชโยธิตกฤษฎากรอดีตผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปนั่งเก้าอี้นี้แต่ล่าสุดอะค่ะมีข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเขาขอแลกเก้าอี้กระทรวงอุตสาหกรรมกับเก้าอี้กระทรวงแรงงานคือกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นโควต้าภูมิใจไทยปัจจุบันใช่ไหมครับและวางตัวของคุณเพิ่มพูนชิดชอบเอาไว้น้องชายนายใหญ่ในวินเอาไว้แล้วนะคะแต่เหมือนอยากจะสลับกระทรวงเนี้ยแล้วไปเอาอุตสาหกรรมกลับมาเพื่อให้คุณสุชาติของพรรครวมไทยสร้างชาติได้นั่งกระทรวงแรงงานซึ่งถ้าหากพิจารณาตามเกรดทางการเมืองก็ถือว่าเกรดสูงกว่านะคะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานต้องเป็นเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นเท่านั้นนะส่วนรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในโผครม.กระทรวงแรงงานที่มีชื่อของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติน้องชายของครูใหญ่ในวินนั้นทางพรรคภูมิใจไทยจะไปแก้ปัญหานี้เองทีนี้ข่าวจากฝั่งของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังของชลบุรีค่ะให้ข้อมูลกับเนชั่นทีวีนะคะว่าก่อนหน้านี้เสี่ยเฮงสุชาติได้มีการไปพูดคุยโดยตรงเลยนะกับครูใหญ่เนวินแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหอบส.ส.ไปย้ายซบพรรคภูมิใจไทยแต่ต่อมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีชื่อของเสี่ยเฮงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีทำให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดชะงักไปจนกระทั่งล่าสุดก็มีข่าวว่าเสี่ยเฮงพลาดเก้าอี้ทำให้พรรคภูมิใจไทยอยากจะแลกกระทรวงแล้วก็เตรียมมอบเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับเสี่ยเฮงนะคะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าถ้าหากสุดท้ายเสี่ยเฮงจะย้ายออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับภูมิใจไทยแน่นอนก็เท่ากับว่าโควต้ารัฐมนตรีเก้าอี้นี้เป็นของภูมิใจไทยนะคะไม่ใช่ของรวมไทยสร้างชาติดังนั้นจึงต้องรอลุ้นกันว่าทางรวมไทยสร้างชาติจะสรุปเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะชื่อของครม.4 คนที่ส่งให้พรรคเพื่อไทยไปแล้วจะดึงกลับมาไหมแล้วจะแก้เอาชื่อของเสี่ยเฮงไปใส่แทนหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้อะค่ะเนชั่นทีวีของเราได้มีการโทรศัพท์สัมภาษณ์เปิดใจกับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นเลยนะถึงสาเหตุที่ตัวเองหลุดจากโผครม.คุณสุชาติเปิดใจตอนหนึ่งนะคะบอกว่าตนเนี่ยไม่ใช่เด็กดื้อไม่เคยเกเรเป็นนักเลงบ้านนอกและความเป็นนักเลงบ้านนอกเนี่ยแหละที่แบบจริงใจและก็ยอมรับได้ตนอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ในอดีตก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเลยแล้วก็ได้มาเป็นตอนยุครัฐบาลลุงตู่ที่ท่านเนี่ยให้โอกาสและผมก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงต้องคิดใหม่แล้วแหละว่าการเป็นนักเลงบ้านนอกอาจจะไม่เหมาะกับบางสถานการณ์ก็ได้ทีนี้พอถามถึงสาเหตุที่ทำให้พลาดตำแหน่งรัฐมนตรีคุณสุชาติก็วิเคราะห์นะคะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของผมซะทีเดียวนะเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกได้ส.ส.ราชบุรีเพชรบุรี2ที่นั่งและชลบุรี1ที่นั่งรวมทั้งหมด5ที่นั่งอาจจะถูกมองว่าชลบุรีเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเพราะว่าได้มาเขตเดียวแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าชลบุรีเนี่ยโอ้โหได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก7จังหวัดได้มา 4-5 แสนคะแนนนะคะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในพรรคซึ่งตนเองยอมรับเพราะไม่ใช่คนเกเรเพียงแต่เรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมเป็นอีกเรื่องนึงก็เหมือนจะถามหาความยุติธรรมเหมือนกันคุณสุชาติยังบอกว่าผมมารวมไทยสร้างชาติเพราะลุงตู่นะช่วงนั้นแข่งขันกับก้าวไกลกับเพื่อไทยเราก็แพ้อยู่แล้วเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแต่เราก็ไม่กลัวก็ตัดสินใจมาส่วนวันนี้ลุงตู่วางมือไปแล้วก็ยังทำงานให้กับพรรคต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าตนเองไม่เคยคิดจะออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติเลยนะแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนการโหวตเลือกนายกไงแล้วประเมินกันไว้แล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็เลยมีข่าวว่าตนเองเนี่ยจะย้ายไปพรรคภูมิใจไทยเพื่อไปร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยแต่ข่าวนั้นก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
ยืนยันไม่ลาออกจากพรรคนะยังอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแต่ก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้จะมีรางวัลปลอบใจให้กับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นหรือเปล่าแหมแล้วก็ย้ำหลายรอบเลยทีเดียวว่าไม่ใช่คนเกเรเออไม่ใช่เด็กดื้อไม่ได้เด็กดื้อคุณผู้ชมทีนี้ไม่รู้ล่ะว่าตำแหน่งคณะรัฐมนตรีมันจะมีการโยกย้ายอะไรกันไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นแต่ที่มันมีเก้าอี้ที่ชัดเจนแล้วก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการไปสอบถามคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าถ้าหากคุณอนุทินมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีอะไรที่อยากจะฝากฝังหรือเปล่านี่นะครับคุณพิธาได้มีการบอกว่าสำหรับกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสิ่งสำคัญคือการกระจายอำนาจนะครับเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หวังจะเน้นทำงานในเรื่องนี้เพราะมีรายละเอียดเยอะโดยเฉพาะการกระจายงบประมาณกระจายบุคลากรและกระจายภารกิจและโอกาสในการเก็บภาษีเพื่อให้การบริหารแผ่นดินเป็นไปด้วยความฉับไวเพราะก่อนหน้านี้มีบทเรียนมาหลายครั้งทั้งช่วงภัยแล้งน้ำท่วมและโควิดจึงคิดว่าเป็นภารกิจสำคัญนะของกระทรวงมหาดไทยและคนที่จะมารับตำแหน่งนี้ฮะก็ให้โอกาสพรรคก้าวไกลสำหรับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นรัฐมนตรีนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับกระทรวงมหาดไทยก็คือการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่เราผลักดันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็จะเน้นในเรื่องนี้นะครับว่าคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมันคือการกระจายงบประมาณด้วยมันคือการกระจายบุคลากรด้วยมันคือการกระจายภารกิจด้วยมันคือการกระจายในการโอกาสในการเก็บภาษีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอในแต่ละเทศบาลเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความฉับไวเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาแล้วจากช่วงไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นภัยโควิดเป็นต้นก็คิดว่าเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่าเราคงต้องให้เวลารัฐบาลทำงานสักหน่อยนึงแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นโพอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวนะคะช่วงก่อนที่จะไปโฟนอินกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับได้มีประธานาธิบดีจากสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจีนนะครับได้มีการส่งสารมาแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับโดยทำเนียบขาวได้มีการเผยแพร่แสดงความยินดีนะครับจากประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยลงวันที่25สิงหาคมตามเวลาสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีเนื้อหาว่าในนามสหรัฐอเมริกาผมขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และในปีนี้ไทยและอเมริกาได้เฉลิมฉลองการครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยืนยันมิตรภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้นระหว่างเราทั้งสองผมภูมิใจที่ได้กระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วและหวังจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณขณะที่เราต่างปฏิบัติตามแถลงการสหรัฐและไทยฉบับใหม่ว่าด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือด้วยประวัติศาสตร์ร่วมกันและค่านิยมร่วมกันความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐได้สนับสนุนสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศและทั่วโลกอินโดแปซิฟิกด้วยการกระชับความร่วมมือของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการพัฒนาความมั่นคงและการป้องกันร่วมกันและขับเคลื่อนการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเป็นสารของประธานาธิบดีสหรัฐและจีนที่แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินหลังแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการฮะค่ะและเห็นว่านอกจากทางสหรัฐกับจีนแล้วเนี่ยนะคะยังมีผู้นำประเทศสมาชิกในอาเซียนอีกหลายประเทศเลยนะที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อคุณเศรษฐานะคะก็ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีของบรูไนนะคะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ค่ะนายกรัฐมนตรีลาวแล้วก็นายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยนะคะก็นานาประเทศรับทราบแล้วว่าไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว
ก็เลยส่งสารมาแสดงความดีใจขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยที่ต้องจับตากันมีคนนอกมองเข้ามาในพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือครม.เศรษฐาหนึ่งหลายๆคนมองแล้วเอ๊หน้าตามันก็ไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่เลย มีเพียงเพิ่มเติมก็คือได้พรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนำแล้วก็ได้คณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยเข้ามาสอดแทรกเท่านั้นพอไปถามพรรคอื่นๆนะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เขามองอย่างไรเมื่อวานนี้มาดามเดียก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีมองว่ามากกว่าครึ่งเป็นอดีตผู้บริหารจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาอาจจะมีหน้าใหม่จากฝั่งของพรรคเพื่อไทยแต่ก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ทีนี้การจัดตั้งครม.ยังไม่แล้วเสร็จถึงจะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องให้โอกาสผู้บริหารคณะใหม่ได้ทำงานเพื่อพิสูจน์ฝีมือของตนเองก่อนจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นหน้าที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกว่าครึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะก็อาจจะมีหน้าใหม่ก็คือมาจากทางฝากฝั่งรัฐบาลที่เป็นมาจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะคะที่มาจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากในโผของครม.เป็นผู้บริหารในรัฐบาลชุดที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจริงๆก็มองว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้การจัดตั้งครม.นะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือแม้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คงจะต้องให้โอกาสผู้บริหารที่เป็นคณะใหม่ชุดใหม่ภายใต้ผู้นำคนใหม่ค่ะก็ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองก่อนว่าหลังจากที่เข้าไปบริหารราชการแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เราก็พร้อมทำงานในฐานะฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรียกคิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะทราบดีมาตลอดว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาโดยเฉพาะในฐานะฝ่ายค้านเองพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนการทำงานในหลายๆบทบาทในฐานะฝ่ายค้านเองก็จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองในฐานะฝ่ายค้านมาได้โดยตลอดค่ะอีกหนึ่งคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคคุณสาธิตปิตุเตชะก็บอกนะครับว่าต้องเคารพการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคแกนนำหลักคือพรรคเพื่อไทยส่วนการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งนั้นแม้จะว่าวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่เท่าที่ดูบางกระทรวงนั้นก็มีความเชี่ยวชาญไปในการจัดการและบางกระทรวงก็ได้มีความสามารถเฉพาะทางเช่นกระทรวงสาธารณสุขหากเป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นหมอและมีประสบการณ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหากได้เป็นรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะพรรคแกนหลักคือหน้าตาครม.ชุดใหม่นะครับต้องเคารพการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคแกนหลักคือพรรคเพื่อไทยส่วนการจัดสรรคนลงในตําแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละตําแหน่งเนี่ยครับณวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ขออนุญาตบอกว่าบางกระทรวงก็ไม่ได้ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นไปที่กระทรวงแต่ก็มีบางกระทรวงนะครับที่จัดคนที่มีความสามารถเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้คุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปเป็นเนี่ยผมถือว่าคุณหมอชนน่านก็เป็นหมอนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่มีบางกระทรวงที่จัดสรรตามที่ติแล้วนะครับบางกระทรวงเนี่ยก็อาจจะจัดคนไม่เหมาะกับงานเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามนี่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยคุณสาธิตก็ยังพูดถึงอย่างยกตัวอย่างนะกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องใช่ไหมหัวหน้าพรรคประชาชาติคนล่าสุดเลยคุณสาธิตก็มองว่าเหมาะสมนะเนื่องจากท่านก็มีประสบการณ์เคยเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาแล้วด้วยคือบางกระทรวงก็วางตัวคนได้เหมาะสมแต่บางกระทรวงก็ยังไม่เหมาะอันนี้เป็นในมุมของคุณสาธิตนะคะขณะเดียวกันค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่ายินดีกับความสามารถในการเจรจาอนุทินนั่งมหาดไทยพิพัฒน์นั่งแรงงานน้องเนวินน่าจะเป็นคุณเพิ่มบุญชิดชอบนั่งศึกษาคุณทรงศักดิ์เพื่อเนวินนั่งอุดมศึกษาแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเหมือนยังไงอะจะหัวเราะก็หัวเราะได้ไม่ได้อยากจะร้องไห้ในใจมันร้องไห้แต่ร้องออกมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็มองว่าบางกระทรวงอ่ะมันก็ยังไม่เหมาะสมกับการวางตำแหน่งไงใช่ค่ะแบบนั้นขณะเดียวกันคุณผู้ชมพอไปถามเรื่องนี้กับคุณณัฐวุฒิสายเกลือที่แน่นอนแหละตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแล้วนะคะล่าสุดเนี่ย
มีความเห็นยังไงต่อเรื่องของครม.เศรษฐา1คุณณัฐวุฒิบอกแบบนี้เลยนะมันก็เป็นโจทย์ยากของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะคือเรื่องนี้แม้ว่าวันนี้เขาจะยุติบทบาทไปแล้วลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยหันมาเปิดร้านอาหารชื่อร้านเยี่ยมใต้กับครอบครัวนะคะส่วนการตัดสินใจยุติบทบาทผอ.ครอบครัวเพื่อไทยตนเองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยแสดงความยินดีซึ่งคุณเศรษฐาก็ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบถือเป็นมิตรภาพของคนที่เคยร่วมกันทำงานมาแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อกันตนก็เลยให้กำลังใจและหวังว่าคุณเศรษฐาจะทำสำเร็จขณะที่ประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลคุณณัฐวุฒิได้แสดงความเห็นถึงครม.เศรษฐา1นะบอกว่าส่วนตัวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลที่มีชื่อตามโผว่าจะไปดำรงตำแหน่งต่างๆในครม.แต่ขอเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะนอกจากนี้ยังฝากค่ะบอกว่าอยากจะให้ครม.ชุดนี้ที่เป็นทีมเศรษฐาสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงทุนไปแบบหมดหน้าตักจึงต้องทำทุกอย่างเต็มที่แม้จะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากลำบากเพราะเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมถึง11พรรคทีนี้เนี่ยยืนยันนะว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นหุ่นเชิดทางการเมืองหรือเป็นนายกใต้เงาจันทร์สองล่าอย่างที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาจะต้องพิสูจน์จากการทำงานด้วยฝีมือของตัวเองค่ะรัฐบาลชุดนี้ก่อตั้งโดยต้นทุนหมดหน้าตักของพรรคเพื่อไทยดังนั้นไม่มีเวลาวอร์มอัพไม่มีเวลายืดเส้นยืดสายขึ้นเวทีก็ต้องชกเต็มที่ทุกวินาทีทุกยกเมื่อครบยกประชาชนซึ่งเป็นกรรมการก็จะให้คะแนนและตัดสินก็เอาใจช่วยทุกคนก็แล้วกันคงไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นตัวบุคคลว่าใครเหมาะกับกระทรวงไหนไม่เหมาะกับกระทรวงไหนเพราะว่าผมถือว่าผมเดินออกมาเป็นผู้ชมซะแล้วก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยทุกคนก็แล้วกันผมว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความชัดเจนในตัวมากพอสมควรนะครับเรื่องภาวะผู้นำเรื่องความเด็ดขาดทางความคิดและวิธีการทำงานเท่าที่ผมสังเกตผมว่าคงไม่ได้ปรากฏภาพของการเป็นหุ่นเชิดอย่างที่บางเสียงอาจจะมองเข้ามารัฐบาลชุดนี้คือวันนี้บทบาทของคุณณัฐวุฒิสายเกลือก็เปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยวันนี้เนี่ยก็มาเป็นฝั่งของผู้ชมผู้ชมก็เป็นประชาชนธรรมดานะคะมาเปิดร้านอาหารของตัวเองซึ่งการตัดสินใจของคุณณัฐวุฒิที่ยุติบทบาททางการเมืองก็น่าจะเป็นผลมาจากต้องการแสดงความรับผิดชอบจากที่เคยประกาศจุดยืนว่าไม่ร่วมงานกับพรรคสองลุงเนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ตัวของคุณณัฐวุฒิเนี่ยประกาศวางมือเรื่องของการเมืองแล้วกลับไปทำร้านอาหารเล็กๆกับครอบครัวปรากฏว่าโอ้โหมีแบบคนที่รู้จักอะค่ะไปให้กำลังใจล้นหลามเลยนะต้องเรียกได้ว่าร้านแทบแตกเลยนะคะร้านอาหารของคุณณัฐวุฒิชื่อว่าร้านเยี่ยมใต้คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะล่าสุดนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์เปิดใจมาแล้วนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศร้านนะคุณณัฐวุฒิเนี่ยทำเองทั้งหมดเลยนะเดินเสิร์ฟอาหารเองเก็บจานเองคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็เดินทักทายกับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านอย่างเป็นกันเองเลยนะคะซึ่งที่ร้านเนี่ยก็มีเพื่อนๆจากหลากหลายวงการแวะเวียนกันไปอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจคุณณัฐวุฒินะทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิอะค่ะโพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าวันนี้ร้านเยี่ยมใต้แตกลูกค้ามายืนรอตั้งแต่9โมงครึ่งก่อนจะเปิดร้าน1ชั่วโมงพอทางร้านเปิดประตูปรากฏว่าลูกค้าเข้ามาเต็มทุกโต๊ะตั้งแต่นาทีแรกยันทุ่มครึ่งอะค่ะแจกบัตรคิวเป็นร้อยคิวคุณผู้ชมหลายคนรอไม่ไหวขอกลับบ้านไปก่อนคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกว่าผมกราบขออภัยอย่างยิ่งสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอตั้งแต่เปิดร้านมาหนาแน่นแต่ไม่อึดอัดลูกค้าบางกลุ่มช่วยกันเก็บโต๊ะนะบางคนมาช่วยเสิร์ฟรอนานแต่ก็ยิ้มได้ออเดอร์ล้นหลามนะคะแถมบอกว่าอยู่ในครัวเองเนี่ยตั้งแต่11โมงอ่ะจนถึง4ทุ่มโอ้โหตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มใช่ค่ะคือหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าคนเยอะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคนเยอะมากกว่าตอนที่จะลาออกจาก
การเป็นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยคือร้านอาหารเนี่ยเปิดมาพักหนึ่งแล้วแต่ก่อนหน้านี้คนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พอลาออกจากการเป็นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยแสดงสปิริตปรากฏว่ามีคนไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจล้นหลามเลยนะคะว่ากันไปครับแน่นอนล่ะท่านก็ยังเป็นอดีตเคยเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่ตอนหาเสียงเนี่ยผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไปทุกเวทีเหมือนกันและแกก็ย้ำในจุดยืนของแกที่ก็ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับพรรคสองลุงไม่เอาอะไรทั้งสิ้นจนประกาศยุติบทบาทเส้นทางคุณผู้ชมอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ต้องบอกว่าในช่วงหาเสียงพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้หาเสียงในทุกเวทีคุณผู้ชมครับก็คือนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งแน่นอนล่ะประชาชนหลายคนเองก็ทวงถามว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำนโยบายนี้ได้หรือไม่ค่ะมาดูความคิดเห็นในส่วนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคุณธนวัฒน์พลวิชัยก็เชื่อนะครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนี้น่าจะทำได้แหละและก็ได้มีการกล่าวว่านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายที่ออกจากปากคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองเลยขณะนี้สังคมกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของการพูดว่าใครพูดอะไรแล้วต้องทำนะซึ่งเชื่อว่านโยบายนี้สามารถทำได้นะครับและมีเงินเพียงพอทำได้แน่โดยจะใช้เงินรวม 500,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ 2-3 รอบเลยคิดเป็นมูลค่า 1-1.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งคนที่ได้เงินมาจะต้องรีบใช้และคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้นโยบายนี้ได้ตอนต้นปี2567โดยรัฐอาจจะออกแบบการแบ่งเป็นเฟสเช่นเฟสละ 3,000 บาทเพื่อกระจายอำนาจและการกระตุ้นเศรษฐกิจและกำหนดเงื่อนไขให้ใช้การซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินกระจายไปในประเทศจะทำให้เงินหมุนเวียนหลายรอบหากไม่กำหนดก็จะเสี่ยงรั่วไหลไปกับสินค้าต่างประเทศส่วนเงื่อนไขอาจจะเป็นอุปสรรคเช่นจะต้องใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะออกข้อกำหนดเพื่อช่วยประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ค่ะก็ยังมีข้อกังวลบางอย่างนะนโยบายทีนี้เนี่ยก็เลยจะไปพูดคุยนะคะกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีชื่อนะว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็เลยจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะสวัสดีคุณจุลพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟคุณแอลครับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนไหมคะเพราะว่ามีข่าวว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังครับอยากดีกว่าเพราะว่าที่ออกมาก็เป็นเพียงแค่ผมก็ยังไม่ได้รับการพูดคุยอย่างชัดเจนครับอ๋อค่ะแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆฮะคุณจุลพันธ์พร้อมทำหน้าที่ไหมครับผมพร้อมทำหน้าที่ทุกจุดที่ทางพรรคและท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายครับค่ะก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ถ้าจะโยกมานั่งคลังก็ยินดีใช่ไหมคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับอยู่ที่สภาผมก็ยินดีทำงานครับค่ะทีนี้ว่ากันว่าเก้าอี้ของคลังเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าท่านนายกมีข่าวว่าจะควบรัฐมนตรีคลังแต่มันก็เหมือนจะเป็นเผือกร้อนนะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาสานต่อต้องดำเนินนโยบายเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่หาเสียงกันเอาไว้ตอนนี้ประชาชนเองเริ่มเกิดความกังวลว่านโยบายนี้จะทำได้จริงหรือไม่และเมื่อไหร่จะได้ใช้เงินกันสักทีคะผมอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่านโยบายที่เราได้หาเสียงมาเช่นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับไม่ใช่ใช้เวลาคิดสั้นๆนะครับเราใช้เวลาเป็นปีในการวางกรอบแล้วก็ดูในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนะครับแต่แน่นอนครับว่ากลไกในการทำเนี่ยมันยังมีขั้นตอนเพิ่มเติมหนึ่งคือในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเรารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายประเด็นเช่นเรื่องของรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยหลายที่ก็มีข้อจำกัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาศึกษาดูไอ้ข้อจำกัดนี้มันแก้ไขได้ด้วยคอนแทรคของตัวดิจิตอลบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยสามารถทำคอนแทรคในกรณีจำเพาะบางกรณีได้ซึ่งเราก็จะดำเนินการแก้ไขประเด็นนี้สองคือในกรณีที่พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านจริงเราจะแก้ไขจุดนี้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีกลไกที่ออกมาปิดช่องโหว่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ายังไงเดินหน้าแน่นอนและเราจะเร่งทำให้เร็วที่สุดแต่เนื่องด้วยกลไกนี้เนี่ยต้องเริ่มด้วยการทำเป็น technical background คือต้องทำพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานของตัวบล็อกเชนเนี่ยนะครับซึ่งคงใช้เวลาพอสมควรเรากะว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเดือนมกราคม
นะครับอย่างช้าสุดเนี่ยเราจะไม่ให้เกินเดือนเมษายนครับเพราะว่าเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนกลับบ้านนะครับก็จะได้เอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกลับไปใช้เวลากลับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนกลับไปเยี่ยมครอบครัวครับค่ะทีนี้คุณจุลพันธ์คะมันก็มีข้อกังวลเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ์นี้เนี่ยมันจะครอบคลุมเท่าถึงยังไงเพราะว่าประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ย52ล้านคนใช่ไหมคะที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปแต่บางคนโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัดก็เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอะค่ะเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงอะคะคือกลไกนี้นะครับเรียนในเบื้องต้นก่อนช่วงนี้ก็มีข่าว 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องของไอ้เว็บปลอมเพจปลอมแอปปลอมต่างๆเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ากลไกนี้รัฐบาลเราเริ่มแน่นอนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆนะครับในส่วนของตัวเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไม่มีแอปนะครับ2คือเพื่อความชัดเจนเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนนะครับเพราะนี่ไม่ใช่นโยบายการเลือกไม่ใช่เรื่องของบัตรคนจนที่จะต้องมาพิสูจน์สิทธิ์ที่จะต้องมาอะไรกันทุกคนถ้าเกิดว่าท่านมีอายุ16ปีบริบูรณ์ในวันที่โครงการดำเนินการเนี่ยนะครับท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยมันจะลิงก์มันจะผูกกับบัตรประชาชนของท่านนะครับแน่นอนว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับการใช้เนี่ยถ้าท่านเข้าถึงสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีแอปซึ่งทางการเนี่ยทางรัฐเนี่ยก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยทั่วกันเพื่อที่จะได้โหลดแอปที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ตัวแอปเนี่ยเป็นตัวสื่อกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแต่ในกรณีต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของที่เรียนถามเนี่ยนะครับต้องเรียนงี้ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับในกรณีที่จะดำเนินการจะเป็นปัญหาได้นะครับเมื่อสักครู่ถามว่าครับคือถ้าเกิดว่าเข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดียอาจจะใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ยังไงในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีนะครับกลไกรองรับก็จะมีครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้บัตรประชาชนเดินไปที่ธนาคารของรัฐนะครับธนาคารของรัฐเนี่ยก็จะออกเป็น QR code ให้กับท่านไอ้ QR code เนี่ยก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษใบนึงนั่นแหละซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าท่านเดินไปที่ร้านค้าร้านใดก็ตามหรือพี่น้องประชาชนที่จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนี่ยก็ใช้ QR code นี้ในการ transaction ในการแลกเปลี่ยนได้ครับไม่ใช่เป็นปัญหาครับQR code นี่ก็คือจะได้รับ 10,000 บาทอย่างนี้เลยถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้จนกว่าจะหมดถูกต้องครับOh. ใช้ QR code นี้ในการรับและในการจ่ายก็ได้ครับในกรณีนั้นหมายถึงว่าจะแบ่งเป็นเฟสไหมครับอย่างสมมติว่าเฟสละ 3,000 หรืออะไรแบบนั้นนะฮะไม่มีครับไม่มีครับนโยบายนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นขยักขย่อนเนี่ยผลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะออกเป็นครั้งเดียวนะครับกลไกนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ากระบวนการที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจหลายรอบและมันจะเกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าเราเนี่ยล็อกไว้ว่าให้ท่านใช้อยู่ในบริเวณสี่กิโลเมตรรอบบ้านของท่านในกรณีนี้เนี่ยถ้าเล่าให้ชัดๆเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันมีคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ค้าเนี่ยนะครับถ้ารับดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้มาแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคารของรัฐได้ถูกไหมครับครับแต่ในกรณีที่ถ้าท่านอยู่ในชุมชนท่านและท่านอยากจะให้เศรษฐกิจชุมชนท่านเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราใช้ไอ้เงินในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเอาไปหมุนอยู่ในชุมชนหลายๆรอบเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าท่านจ่ายเงินออกไปร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเนี่ยไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านมันก็ถูกล็อกอยู่ใน4กิโลเมตรรอบบ้านของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะหมุนอยู่ในชุมชนไม่หนีไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราต้องการสร้างความยั่งยืนแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มันทั่วถึงครับค่ะไอ้เรื่องของ4กิโลรัศมีเนี่ยรอบๆ บ้านของผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะเราจะมีการแก้ในเรื่องนี้ยังไงคะให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้ถึงแม้จะออกมาทำงานต่างถิ่นอ๋อให้กว้างขึ้นแบบนี้จะมีการแก้เรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรียนตรงๆว่าเรายังไม่คาดว่าหวังว่าเราจะแก้ในประเด็นที่ว่าท่านจะสามารถใช้นอกทะเบียนบ้านท่านได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าณขณะนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากก็ถูกข้อจำกัดทางสังคมเนี่ยบีบให้เข้ามาหางานอยู่ในเมืองใหญ่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราใส่เงินเข้าไปแล้ว
ท่านสามารถใช้อยู่ในบริเวณที่ท่านทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินสุดท้ายมันก็จะไปโตอยู่ในเมืองใหญ่จำนวนมากนะครับมันจะไม่กระจายกลับไปยังชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นกลไกนี้เนี่ยเราพยายามคิดที่จะหาวิธีที่จะให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในบริเวณที่มันไม่เคยได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่ได้รับการผลักดันงบประมาณลงไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังว่ากลไกนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามอย่างที่ได้เรียนก็คือเราพยายามเร่งกระบวนการเพื่อให้มันทันกับเดือนเมษายนนะครับเราเชื่อว่าทันอยู่แล้วนะครับถ้ามันทันเมษายนเนี่ยอย่างน้อยคนประชาชนกลับบ้านนะครับก็จะสามารถไปใช้เงินจากดิจิทัลวอลเล็ตของตนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่บ้านตนได้ครับในส่วนของนโยบาย 10,000 บาทแน่นอนล่ะคุณชุลพันธ์ยืนยันว่าทำได้อย่างแน่นอนและในส่วนของนโยบายอื่นๆของพรรคเพื่อไทยบ้างล่ะครับอันนี้จะมีการคุยกันหรือว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างในส่วนของการขึ้นเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับนโยบายทั้งหมดเนี่ยเราเดินหน้านะครับ เราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนผมอยากจะขึ้นสไลด์จังเลยคือจริงๆแล้วผมจะเรียนอย่างนี้ถ้าจะให้เล่านะครับในสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำนะครับ มันมีสิ่งที่เรียกว่า1กระตุ้น3เร่งด่วน3สร้างครับ1กระตุ้นเนี่ยก็แน่นอนคือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ2 3เร่งด่วนเนี่ยนะครับมีอย่างแรกคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านทางสสร.นะครับ2คือเรื่องของการแก้หนี้เกษตรกรนะครับและก็ SME ที่ถูกผลกระทบจากโควิดนะครับเป็นการพักหนี้เกษตรกร3ปีพักหนี้จาก SME ที่ถูกโควิด1ปีนะครับเรื่องที่3 3เร่งด่วนนี่ก็คือ1เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายก็คือพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับเรื่องของการสร้างสามสร้างนะครับเรื่องแรกคือการสร้างรายได้ครับคือการเปิดประตูท่องเที่ยวเปิดประตูการค้าการเพิ่มรายได้ของพี่น้องเกษตรกรให้เป็น3เท่าภายในระยะเวลา4ปีนะครับสร้างที่2คือการสร้างโอกาสครับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนการเข้าถึงโฉนดจะออกโฉนดที่ดิน50ล้านไร่สร้างรัฐบาลดิจิตอลเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคต่างๆนะครับและสร้างที่3คือสร้างคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบยาเสพติดคืออากาศสะอาดเรื่อง PM 2.5 นะครับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะสร้างงานรองรับให้กับพี่น้องประชาชนกว่า20ล้านตำแหน่งและจะยืนยันว่าจะสามารถมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อคนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโครงใหญ่ที่เราวางเอาไว้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะเวลา4ปีข้างหน้านะครับ1กระตุ้น3เร่งด่วนแล้วก็3สร้างครับค่ะโอเคคุณจุลพันธ์คะขออีกหนึ่งคำถามเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อสักครู่นี้ยังไม่เคลียร์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้เงินดิจิตอลเอามาแทนเงินสดตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปขัดต่อระเบียบของแบงก์ชาติหรือเปล่าเพราะมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าแบงก์ชาติเขามีข้อกำหนดเอาไว้ว่าเงินดิจิตอลมันแลกเป็นเงินสดไม่ได้แบบนี้กรณีที่ผู้ใช้เอาไปสแกนใช้อาจจะไม่มีปัญหาแต่คนที่เป็นคนขายของเขาจะเอาไปแลกเป็นเงินที่คุณจุลภัณฑ์บอกว่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารอ่ะเอ๊ะมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วมันต้องมีการไปแก้ระเบียบกันให้วุ่นวายหรือเปล่าคะมีการวางแนวทางเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะในเบื้องต้นที่วิธีการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับหน่วยงานราชการนะครับช่วงนี้เราก็เริ่มมีการคุยกันแล้วว่านโยบายเนี่ยเราจะผลักดันออกนะครับมันมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะครับยังไม่ได้พบประเด็นเหล่านี้เพราะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ออกเงินสกุลใหม่นะครับค่ะเงินทั้งหมดนี้มันคือพันธะสัญญาว่าตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับตัวไอ้ดิจิตอลที่อยู่ในวอลเล็ตของท่านเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นเป็นเงินได้จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้มันก็คือเงินบาทเดิมนั่นเองนะครับเพียงแต่กลไกนี้เนี่ยเราสร้างกลไกในการใช้เงินแบบใหม่นะครับทุกคนคนไทยทุกคนจะมี2บัญชีหนึ่งคือบัญชีปกติของท่านในธนาคารถูกไหมครับ2คือเงินบัญชีดิจิตอลวอลเล็ตที่ทุกคนจะถืออยู่อันนี้คือกลไกใหม่ที่เราจะสร้างในการแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้นเองครับถ้าฟังแบบนี้มันก็จะไม่ต่างอะไรจากแอปเป๋าตังค์ลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าใกล้เคียงครับแต่ว่าเราเนี่ยสร้างไอ้บล็อกเชนเทคโนโลยีขึ้นมารองรับเพื่อที่จะสร้างให้คนไทยเนี่ยมีไอ้วอลเล็ตอันใหม่กันทุกคนเพื่อที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ล้ำหน้าแล้วก็นำหน้าในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องตลาดบล็อกเชนของโลกได้นะครับค่ะอ่ะเคลียร์นะคะทุกประเด็นเอาละค่ะขอบพระคุณคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะ
ครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณจ๊อบขอบพระคุณครับสวัสดีครับไว้เดี๋ยวท่านได้เป็นรัฐมนตรีคงมีโอกาสได้คุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะถึงนโยบายเรื่องนี้ค่ะปิดท้ายกันหน่อยไหมคะเห็นว่าจะมีคนประกาศออกมาว่าจะไม่รับเงินในส่วนนี้เหรอคะโอ้โหนี่นะฮะบก.หลายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงค์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองแหมหลายคนเองก็อยากจะได้เงิน 10,000 บาทแต่คุณบก.หลายจุดได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยเป็นการประกาศว่าจะไม่รับเงิน 10,000 บาทจากโครงการ Digital Wallet นะครับและก็มีคนแซะผมว่าอาจจะไปรับเงินโครงการนี้ใครจะไปรู้ผมว่าข้อสังเกตนี้ฟังขึ้นครับเพราะมันยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมประกาศไว้ทำจริงหรือเปล่าแต่ผมยืนยันแบบนี้นะครับว่าผมจะไม่ตระบัดสัตว์ส่วนคุณจะเชื่อหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของคุณและถ้าคุณเห็นว่าการตระบัดสัตว์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งผมไม่ตระบัดสัตว์ครับโอ้โหคือหลายคนก็ทวงถามว่าเฮ้ยนโยบาย 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยจะทำได้เมื่อไหร่อยากจะได้เงินแต่อยากจะได้เงินมีคนสวนกระแสบอกไม่ขอรับเงินนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวเช้าประจำวันนี้นะคะคุณอิติปิโสภคนันท์ดิฉันแอลสรารัตน์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะครับ